อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับโอเดดนะครับคริสต์มาสหันษานะครับซึ่งเป็นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เข้ามาคู่กับลานเซลอสนั่นแหละแต่ว่าพี่ซื้อมาตัวเดียวนะครับซื้อมาแค่โอเดดก่อนนะครับเดี๋ยวลานเซลอสเดี๋ยวค่อยว่ากันเนื่องจากเดี๋ยวจะกดอะไรให้ดูอย่างนึงนะครับเข้ามาที่ร้านค้านะครับแล้วกดดูที่สกินนะถ้าเราซื้อสกินโอเดดเนี่ยหรือลานเซลอสเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา500นะครับ24เพชรนะครับช่วงโปรโมชั่นจะเหลือแค่นี้524เพชรแต่เรามาดูแพ็คเกจนะครับ 1,049 เพชรซึ่ง524คูณ2ได้เท่ากับ 1,048 นะครับแพ็คเกจแพงกว่า1เพชรนะครับ โอ้จะมีแพ็คเกจทำหาแล้วถ้าจะขายแพงกว่าเนี่ยขายแพงกว่าตั้ง1เพชรนะครับเอาเปรียบผู้บริโภคนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกียร์ของโอเดดที่เราจะเล่นกันนะครับเกียร์โอเดดที่เราจะเล่นนะเราจะเล่นอันนี้นะครับรองเท้านักบวชนะครับไม้กายสิทธิ์ราชินีน้ำแข็งนะครับกระบองสายฟ้าอันนี้เป็นคิตตันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ปีกโลหิตอันสุดท้ายเนี่ยเป็นน้ำตาปีศาจเกียร์เนี้ยจะไม่เน้นลดคูลดาวน์เลยครับจะเน้นความหนักนะครับแล้วก็สโลว์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูเลยป้ายนี่ครับกรอบคิดมัดคู่เลยนะโอเดดโหลาเซลอสมาก่อนเลยดีไม่กดโอเดดมาก่อนโอเดดอยู่ไหนวะโอเดดอยู่ด้านบนตึง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 สามนักเวทตึง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 เจนอภิชีเล่นอภิชีเล่นจอนสันเดี๋ยวเราจะขึ้นรถจอนสันแล้วเราเปิดอันติเลยเปิดอันติแล้วก็ให้จอนสันพาขึ้นรถเพราะว่าพี่เคยเห็นก๊อตอ่ะเวลาก๊อตเปิดอันติปุ๊บจอนสันขับขึ้นรถปุ๊บมันขับเป็นอย่างกับปืนฉีดน้ำเลยเดี๋ยวลองโอเดดเปิดอันติเสร็จแล้วให้จอนสันรับขึ้นรถจะเป็นอันติแล้ววิ่งไปได้หรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันครับว่าสกิลเนี่ยของโอเดดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเป็นคริสต์มาสปีแล้วคารีน่ากับก๊อตเนี่ยเอฟเฟคสกิลมันไม่ได้เห็นผลเลยก็เป็นแค่ชุดอย่างเดียวนะครับเพราะว่านี่ตอนเปิดตัวมาโอเดดอลังการมากพี่ก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนี่ก็เป็นรอบแรกเหมือนกันนะครับโอเดดฝั่งเรานะครับมีโอเดดจอนสันนะครับฮาเล่ลาเซลอสอัลฟานะครับฝั่งตรงข้ามมียูโดลาบาร์มอนนะครับมอสคาร์ฟชูแล้วก็พูดช้าไม่ทันตัวสุด ตาย ใครวางยาฆ่าฮายาบุสะนะครับโอ้มีคนทักโอเดดมาก่อนเลยแสดงว่าเราสวยจัดวิกระทาสวยอะกระทาน่ารักมากเลยอะวิวิดูกระทากระดาบเดดาบเป็นแม่เท้าอะแต่กระทาน่ารักมากอะเยอะมีคนเสียตังค์กันอีกเยอะแน่นอนครับ สกิลก่อนสกิลโอ้หลายตัวเหลือเกินเราเชื่อมั่นอย่างนั้นครับว่ามีคนเสียตังค์เพียบแน่นอนครับกับสกินนี้แต่ต้องยอมว่าน่ารักจริงครับสกิลก็เป็นนกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นนกหิมะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสกิล2การติมีเกตหิมะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะครับแต่ชอบกระทากระทาน่ารักมากเลยอะดูดิเฮ้ยสกิล2สวยเป็นของขวัญตาย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 
จะบอกว่าเสียตังกันบานแน่นอนนี่เป็นเพลงของโอเดดนะครับเสียตังกันบานแน่นอนอากาศหนาวนะครับไม่สบายกันเยอะพี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังได้อยู่ครับนี่เป็นไงเล่าโชว์ความเก่าครับเฟิร์สบัตรแรกมาแล้วแต่ชอบสกิล2อ่ะโคตรน่ารักกิ๊ดกรี๊ดเลยอะไรยูโดราเอานี่ไปแดกอยู่ในป่าเหรอโอ้โหยังจะมาผ่าอีกเอาไปแดกไม่มีมานาครับเดี๋ยวออกสร้อยอีก2เส้นเลยเพราะว่าเราใช้ของรวมอยู่แล้วโอ้โหดูความสวยอ่ะสุดยอดอ่ะสกิล2มันเป็นโยนกล่องของขวัญน่ะทำไมไม่ร้องจิงกะเบลอ่ะทำไมยังหือๆๆอยู่เลยเปลี่ยนเพลงบ้างก็ได้นะโอเดดนะเป็นแบบจิงกะเบลจิงกะเบลอะไรอย่างงี้อ๋อเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์อีกเซ็งกะบวยเซ็งกะบวยเซ็งกะบวยเสียตังค์ดูดิเด้งเป็นถุงเท้านะครับปกติมันจะเป็นเชื่อมาแต่ว่าสกิลหนึ่งอ่ะพอเราใช้สกิลไปมันจะเด้งเป็นถุงเท้านะครับแล้วชูโยกเข้ามาหานี่แน่เอาสกิลนี้ไปกินแล้วก็เป็นกล่องของขวัญครับดูดิอุ้ยอุ้ยนี่แน่อุ้ยเจ็บไหมล่ะอุ้ยอุ้ยเอาจริงเมื่อกี้พี่มองอันติไม่ทันว้าตะคาโดนเตะแล้วหูทำไมผู้ชายสมัยนี้จิตใจโหดร้ายกับเจ๊เหลือเกินเตะออกไปแล้วตบซ้ำอ่ะผู้ชายเดี๋ยวนี้ใจร้ายนะรออีก5วิครับโอ้ยคลิปชนป้อมแล้วเกิดแล้วเรามาดูการขับขี่ของอภิชีครับโหโหจะรอดไหมวะโค้งไหนโค้งไหนโถโถโถน่าสงสารกว่านะโหบอกให้เลยว่าเสียตังค์กันทั่วหน้าแน่เลยครับเดี๋ยวต้องดูลานเซรอสอีกตัวหนึ่งครับเฮ้เฮ้เฮ้โหความมุ้งมิ้งนี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่เปิดอันติใส่คลิปเลยพี่จะได้ดูด้วยครับเพราะว่าจังหวะบวกแล้วมันจะมองไม่เห็นครับนี่ครับดูอียาอียาสุดยอดพี่ว่าสมราคาเลยครับถึงราคา700แต่ว่าเอฟเฟคแล้วการเปลี่ยนแปลงสกิลรูปแบบสกิลแม้กระทั่งชุดถือว่าโอ้โหเป็นราคาที่โอเคครับถ้าซื้อตอนนี้แค่500เองนะแห้งๆนิดนึงนะเจ็บคออยู่แหละแต่ว่าอยากอัดคลิปไงมันตัวใหม่เข้ามานะหลายๆคนคงอยากเห็นนะครับเพราะว่าราคาแพงด้วยครับแบบซื้อไปถ้าเกิดมันไม่โอเคมันก็เสียดายใช่ไหมล่ะจะรอดไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหตายเลยโอ้โหโดนตบอีกแล้วอ่ะผู้ชายสมัยนี้ใจร้ายจุ๊บเลยเออาตบเออาตบโดนบัมมอนตบ2ทีแล้วดูเดี๋ยวเตะเดี๋ยวตบนี่โอเด็ดนะไม่ใช่กระสอบทรายโอ้ลาเซลอสมาเก็บ2เลยครับน่าจะได้อีกตัวด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนผัวขาแก้แค้นทันที มันต้องเปิดอันติก่อนแล้วจอนสันมาแปลงร่างต้องเปิดอันติก่อนแล้วแปลงร่างแล้วแปลงร่างนี่แปลงร่างนี่เออรับไปเอาไม่ได้ไว้หายถ้าเป็นแพทก่อนหน้านี้มันจะไม่หายครับมันจะแบบลากไปเลยได้แล้วเราก็เสียอันติฟรีไปแล้วมาเก็บรูนดีกว่า
สวยครับสวยครับต้องจัดครับสำหรับคนที่ชอบโอเด็ดนะครับเดี๋ยวลาเซลอสค่อยว่ากันครับแค่โอเด็ดก็เด็ดสมชื่อแล้วครับพี่ว่ามีคนมาแอบดูสตรีมพี่หลายคนแน่เลย แต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าพักนี้พี่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนก่อนบางไม่ได้เล่นบ้างนะครับมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะด้วยแหละก็ธรรมดานะเฮ้ยกลัวบาร์มอนที่สุดแล้วเออาตบเออาตบเห็นเขาเป็นตัวอะไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดินเข้าไปเปิดกันดื้อๆนี่แหละเดินเข้าไปเปิดกันดื้อๆนี่แหละไอ้มอสกลัวบาร์มอนไม่เอาหลบก่อนไปละไปดันคลิปตรงกลางดีกว่าเพิ่งเลเวล8เองครับต้องการเลเวล12ต้องบอกว่าสกิลนางเลิศมากเลยค่ะ สกิลอัดเข้าไปไอ้มอสไอ้มอสโดนนี่โอ้โหเพิ่งปาหอกสวนเข้ามาถึงก็สะดุ้งเลยดีก็ไม่ตายอ่ะเอาเอาชูชูเสลอแล้วชูนี่แน่นี่แน่โอ้พี่จอนเปิดแล้วเว้ยไม่ทันอ่ะสั่นไหวใส่มอสไปแล้วหนึ่งพันนะครับใกล้ได้ไอเทมแล้วไอเทมชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรกเราได้ไปแล้วชิ้นแรกเนี่ยสโลครับชิ้นที่สองนี่เพิ่มความแรงอ้าวศัตรูยอมแพ้ทำไมพวกท่านอ่อนแอแบบนี้ล่ะคือข้ายังเล่นไม่สนุกเลยว้าแย่จุงกี่นาทีเองเนี่ย8นาทีเรามาต่อกันอีกรอบนึงนะครับรอบเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามเขากดยอมแพ้นะครับมันเร็วมากครับก็เลยอ่ะจัดอีกสักหนึ่งรอบนะครับ The dance of the swans is so graceful and charming. มาดูความน่ารักมุ้งมิ้งของโอเดดกันอีกรอบนึงนะครับแม่หมุนเล่นพี่ละเพลินกับการหมุนเล่นเหลือเกินคือพี่พยายามจะหมุนให้กระโปรงมันเลิกขึ้นไปอีกนิดนึง มันก็ไม่ยอมขึ้นให้พี่เนี่ยหมุนให้ลมมันพัดแรงๆรอบนี้มีหยิกเข้ามาเล่นด้วยนะครับโลลิเดานะครับออโลลิต้าเอาจริงๆโลลิต้าเนี่ยพี่ชอบตัวตอนที่เป็นเด็กมากกว่านะตัวโตพี่ว่าไม่รู้อ่ะพี่ว่าตัวเด็กน่ารักกว่าฝั่งเรามีโอเดดมีไซคอบมีชูนะครับโลลิต้าแล้วก็คารีครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยลานเซลอสโอเดดอีซุนชินนะครับลาปูลาปูแล้วก็เซเบอร์ครับเฮ้อีฝั่งตรงข้ามนี่มันเมียน้อยหรือเราเป็นเมียน้อยวะเขาผัวเมียอยู่ด้วยกันเราเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีศึกแย่งผัวแล้วแหละในเมื่อสองเราอยู่ไม่ได้ต้องข้ามทิ้งให้หมด ทำไมเราโหลดช้าสุดเลยวะเน็ตเราก็ไม่ได้กากนะผมมีหยิกนี่แหละหยิกนี่แหละเด็ดกากเจอไอ้ตัวเด็ดกากแล้วบอกแล้วเวลาเล่นเน็ตอยู่บ้านนะให้เอากำมังแล้วก็ต่อสายไฟแล้วก็ต่อที่โทรศัพท์เน็ตจะได้แรงๆถามว่าช่วยได้ไหมไม่ต่อเพื่อความอลังการTell anybody that I can't swim.
คลียร์คลิปเราขึ้นด้านบนเลยเราจะไปบุกตีขโมยลูนเราต้องเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ไปตีป้อมดีกว่าเร็วสาวป้อมเร็วเราสามคนเร็วช่วยข้าสามได้หลายร้อยอยู่จัดไปลูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้อมจะแตกแล้วลูโอ้ยไอ้สองผัวเมียมาแล้วฆ่ามันนี่เนี่ยสมหน้ามันสกิลพี่แรงไงน้องนี่แหละเอาเด้เอาเด้เอาเด้รวยขนาดไหนล่ะเอาของกล่องของขวัญปาหน้าอะไรอะไรอะไรรู้จักลูกเด้งไหมรู้จักลูกชิงไหมโอ้ยเจ็บเจ็บรักกันมากใช่ไหมรักกันให้ดีๆนะอะไร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 อุ้ยมีลาปูมาว่ะแต่ปูอยู่ที่พี่นะไอ้น้องเคลียร์ก่อนอะไร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 กันอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเลเวล4ก่อนไอ้คู่นี้นี่นี่นะเอาดิเอาดิร้อยไปหนึ่งศพอุ๊ยเฮ้ยอะไรที่อยู่ตรงนั้นกระโดดออกก่อนเลยเดี๋ยวตายเจ็ดทำไมพี่ไม่ได้ฆ่าวะกลับบ้านแล้วงอนไม่ได้ฆ่าเคลียร์คลิปก่อนแล้วค่อยกลับด้วยเขากลับกันแล้วเคลียร์คลิปแล้วเอาเวลพวกอ่อนแอเขากลับไปมีแต่คนแข็งแกร่งเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่ได้ไม่มีทางฆ่ากลับที่หลังโอ้ยอีสุชินไอ้อีสุชินกูจะตายโอ้ยเกือบเป็นคนอ่อนแอแล้วไหมล่ะไป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 อันติเรามาแล้วครับเนี่ยหยิกเป็นคนแบบเนี้ยหยิกเป็นคนทิ้งเพื่อนไงเป็นคนทิ้งพี่ทิ้งน้องอะดูดิเห็นว่าเขาก็อยู่กันตรงเนี้ยแล้วหยิกก็เดินจากไปอะหยิกเป็นคนแบบเนี้ยแหละเพิ่งรู้เนี่ยหยิกเป็นคนแบบนี้แอบอยู่ในป่ากันย่องย่องย่องไว้โอเดตกับลาเซลอมอยู่ป่านู้นเราอยู่ป่านี้ไม่เจอกันหรอกเคลียร์คีบมันตรงนี้ล่อมันมาเดี๋ยวมันจะเข้ามาในป่าเราเราก็จะดักตีหัวมันแต่เราตีป้อมก่อนดีวะเพราะไม่มีใครอยู่เราคิดไปเองที่ทั้งหมดที่เราพูดมาตีป้อมครับอีกนิดนึงมุกต่อก็ไปฆ่ามันโอ้ยอีชุนชินโอ้ยแล้วโดนตีโดนทุกอย่างแล้วแอบอยู่ในป่าแอบอยู่ในป่าแอบอยู่ในป่าแล้วเลาะป่าเลาะป่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่แน่ช็อตหน้าไปถึงทีโดนโดนสกิลโดนตีคืนมานี่แน่วายวายว้าววายมาเนี่ยโอ้โหแทงเข้ามาเต็มๆเลยว่ะเข้ามาข้างหลังเนี่ยเพราะหยิกคนเดียวเลยเห็นป่ะหยิกกับทิ้งพี่ทิ้งน้องนี่ถ้าหยิกอยู่ไม่มีตายหรอกถ้าหยิกอยู่นี่พี่ฆ่าสามไปแล้ววิ่งขึ้นใหม่ๆครับพี่หยิกกำลังต้านทานศัตรูหมู่มารที่กำลังบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องฆ่ามันหยิกฆ่ามันลิเจนเลยลิเจนมันนะพร้อมบุกโหไม่ไหวว่ะไปตรงกลางดีกว่าเราไปตรงกลางดีกว่าเราไปตรงกลางกันดีกว่าตรงนั้นมันอยู่กันตั้งสองคนเราไปตรงกลางดีกว่าเรามาเคลียร์ตรงนี้ดีกว่าเราตีป้อมดีกว่าเราคนจริงเราไม่สู้คนป้อมถ่ายป้อมอีกแล้วแก๊งนี้อะบล็อกไว้หยิกดีมากป้อมเว้ยนี่แหละเปิดสกิลอันติใส่หน้ามาเลยเว้ยป้อมเว้ยโอ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 ้ยคลิปหมดเดี๋ยวรออีกชุดนึงครับลาปูมาด้านล่าง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 โอเดดดันอีกแล้ว
เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนไปเคลียร์คลิปด้านล่างก่อนเราใกล้ได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วนะครับโอ้โหยีชุนชินทำไมสกิลหลบไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ลงเร็วกว่าปกติหรือยังไงอยู่ใกล้โลลิต้ามีเกาะนะครับรอบนี้มีคนดูเพียบเลยอ่ะอย่างที่บอกครับพอพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นไงคนจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าพี่เข้ามาเล่นคือพี่เข้ามาอัดคลิปตอนไหนพี่อัดเสร็จแล้วพี่ก็ไปไงอัดเสร็จแล้วก็ปล่อยตีป้อมครับแล้ววางที่ต้าอันติไล่ครับเราไม่สนครับหน้าที่ของเราคนจริงตีป้อมครับได้ละ1ป้อมหยิกแม่งดันไปยันนู่นน่ะแล้วอีซุนชินทำอะไรหยิกไม่ได้ด้วยไงหยิกเพื่อกั้นโลกกวนตีอีซุนชินไงอะไรยีนี่แหละช็อตหน้าเข้าไปคุณเซเบอร์มาเว้ยหยิกตัวใครตัวมันเลยพี่ก็รักหยิกอยู่นะแต่พี่ไม่ไหวว่าดูดิโอ้โหไม่น่าเลยเจ็บป่ะไอหยิกตัวสวยเนี่ยหยิกพามาตายเนี่ยจริงพี่ไม่ตายหรอกหยิกอ่ะหยิกวิ่งเข้าไปในป้อมเกิดใหม่ครับนี่ก็เดินอ้อยอิ่งเหลือเกินผ่านตายแล้วผ่านแม้กระทั่งตัวละครตัวเองเดินช้าก็ฆ่าอยู่ได้อู่ด้านหลังโยกเข้าไปแล้วครับโอ้โหเปิดเลยครับมันต้องเปิดแล้วจังหวะนี้มันต้องเปิดแล้วก็โดดใส่แล้วก็สวนเข้าไปแล้วก็สกิลอัดเข้าไปแล้วก็ตายเราฆ่าอีเมียน้อยได้ เขาเป็นเมียหลวงเราเป็นเมียน้อยอยู่คนละฝั่งกันโอ้โหเซเบอร์เข้ามายกไซคอปครับแล้วก็เจอสวนไปเราก็ล่วงไปเหมือนกันแลกกันไปด้านล่างคีปดันมาเป็นฝูงเลยลาปูครับมากับคีปครับคืออยากได้ป้อมอ่ะอยากได้ป้อมอ่ะป้อมคลังป้อมบนสักป้อมหนึ่งก็ยังดีตอนนี้แล้วลาเซลอสเขาก็กีเหลือเกินเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยอะไรลานโหหยิกง้างอติไปไหนนะหยิกนี่แหละบอกแล้วคนจริงตีป้อมเว้ยมาเด็กเข้ามาเด็กมึงแทงเข้ามาเด็กจะอติส่วนให้หน้าพังเลยเปิดเลยไม่สนแล้วคนจริงกูเปิดก่อนเอาเด็กเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยโอ้ไม่ตายอ่ะของเขาเยอะกว่าลานเซลอสโดนตบแล้วโดนเตะแล้วใส่ขอบสกิลอัดใส่เข้าไปเจ็บไหมล่ะมึงคนจริงตีป้อมครับเราจะไปถ่ายป้อมบนต่อครับตายไป4แล้วเนี่ยวิ่งขึ้นไปอีซุนชินเอาอีกแล้วโจมตีอีกแล้วแบบสั่งโจมตีแล้วเดี๋ยวหายอีกอ่ะเฮ้เรามีเสียวะอย่าไปกลัวแว่อย่าได้กลัวแว่มีเสียวะหัวอติอีซุนชินนี่แหละจริงไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวอติอีซุนชินเลยเนี่ยไม่รู้จะแรงไปไหนอะไรกันนักหนาวะขอฆ่าสักตัวนึงแล้วกันโมโหล็อกเกิดนะครับอีก14วิ
เนี่ยเห็นป่ะหยิกอ่ะหยิกอ่ะหยิกแล้วอ่ะตายแล้วโทษหยิกไปก่อนลาเซลอสถ่ายบ้านเราครับโอ้แล้วป้อมแตกโคตรไวเลยแล้วเขากลังบวกอะไรขอบค่าแล้วเราต้องเคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนลาดี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 เลยนี่เลยเราไม่สนแล้วตีหลอดดีกว่าตีหลอดดีกว่าตีหลอดเร็วมีคารีตีหลอดดีกว่าตีหลอดเร็วมีคารีต่อไปต่อไปต่อเกิดใหม่แล้วเมื่อกี้มันเด้งนะครับเดี๋ยว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 ทีมไปไหนแล้วเราได้หลอดมาแต่ว่าหลอดตายไปแล้วนะเมื่อกี้เจ๊ดดูเข้าไปกับเนี่ยลำคาญอันติอิสุชินมากเลยโดนมาทีเลือดหายเป็นหลอดนะครับออเลไม่กลับแล้วออเลคนจริงต้องตีป้อมเว้ยคนจริงต้องตายเป็นหมู่คณะลาเซลอสเอาดิเปิดมาก็เปิดสวนนะกลัวที่ไหนแล้วมาดิมาห้ามามาไอ้ล้านมาไอ้ล้านไอ้ล้านมานี่ไงเล่าอย่าให้พี่ขึ้นเพราะพี่ลงไม่เป็นหาทางลงไม่เจออะไรอย่างงี้ฆ่ามันให้หมดครับเราต้องจบตรงนี้แหละอีซุนจินขับเรือมาทำไมอย่าลงอันติพอลงอันติมาตอนนี้ตายนะเว้ยเอ้ยป้อมเว้ยเรียบร้อยโถมาอ๋อทีเดียวจบเลยนะครับเป็นไงล่ะมหากาพย์เกิดใหม่โอ้แต้มห่าง14ชนะได้ไงวะเนี่ยนี่ได้กระทะทองด้วยไซคอปได้ MVP ง้อก็โอเคนะครับจบคลิปนี้ที่นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ